สวัสดีค่ะพี่ๆชาว TH Fresh Line นะคะชื่อแพทเทลล่านะคะจากค่ายโซโซซิตี้โคกับ Warner Music Thailand ค่ะสนุกมากค่ะได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนแบบถ่าย MV ได้ลองฝึก acting ได้เข้าห้องอัดนะคะแล้วก็ได้เจอโปรดิวเซอร์เก่งๆอย่างพี่ณัฐ Helmet Head ด้วยค่ะก็รู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองขึ้นเยอะเลยค่ะโดยรวมแบบ enjoy มากๆค่ะก็เริ่มจากว่าตอนที่แพทเรียนปอตีนี่ก็คือเรียนเป็น Voice Classic ที่มหิดลจบโทบริหารที่มหิดลเหมือนกันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปทำธุรกิจดนตรีที่ตัวเองอยากจะทำตอนแรกตั้งใจจะทำเป็น Vocal Studio ง่ายๆเปิดแบบสอนร้องเพลงเองแต่ว่าก็อยากจะลองพิสูจน์ตัวเองดูก่อนเลยลองส่งโปรไฟล์เพลง cover ต่างๆที่ตัวเองเคยทำเนี่ยมาให้ทางค่ายค่ะแล้วสุดท้ายก็ที่ค่ายก็เลือกเราด้วยค่ะยังไม่ได้ลงช่องทางไหนจริงจังมีลงทาง Instagram ของตัวเองบ้างเป็นหลักเฉยๆค่ะแต่ยังไม่ได้ทำเยอะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เรียนมาโดยตลอดด้วยแล้วก็เพิ่งจบเลยค่ะแล้วก็ส่งโปรไฟล์เลยโอเคค่ะก็เป็นน่าจะเป็นเพลงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมค่ะของอิงค่ะก็จะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงไทยนี่แหละค่ะที่ coverที่รู้จักก็จะมาตั้งแต่ที่มาโคเวอร์กับทางค่ายเลยค่ะเพลงดิโต้เพลง Hurt ของ New Jean ที่ได้ทำไปค่ะเป็น Y2K Pop ค่ะ Pop บัลลาดประมาณนี้ค่ะมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างช่วยเล่าให้ฟังได้ค่ะก็เป็นความหมายที่สื่อถึงคนที่โดนทิ้งไปค่ะต้องการที่จะถามคนที่ทิ้งเราไปว่าทิ้งเราไปทำไมถึงจากกันไปโดยที่ไม่ได้บอกอะไรกันสักคำโดยที่เขาอาจจะกำลังนึกอยู่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เข้าใจเหตุผลตรงนั้นนะคะอยากได้คำได้รับคำอธิบายจากคนที่ทิ้งเราไปอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้เคลียร์กันก่อนที่จะจากกันกระแสตอบรับจริงๆดีมากค่ะแล้วก็ยอดวิวขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ใกล้แสนแล้วด้วยอะค่ะมีฟีดแบ็กแบบคนทัก DM มาเหมือนกันว่าได้ยินเพลงจากแบบร้านหมูกระทะบ้างอันนี้แบบดีใจมากๆเลยค่ะคือจำได้เลยว่าตอนที่เพลงปล่อยแบบว่านั่งอยู่ในรถคนเดียวแล้วก็นั่งดู MV ไปด้วยค่ะแล้วก็ร้องไห้เลยแบบดีใจมากๆที่เพลงแบบออกมาแล้วทุกความตั้งใจความพยายามที่เราทำแบบออกมาอย่างที่ตั้งใจแล้วอย่างนี้ค่ะดีใจมากรู้สึกแบบอยากให้ทุกคนรักเพลงของแพทเหมือนที่แบบแพทรักเพลงนี้ค่ะก็สามารถติดตามเพลงหมดรักเพราะอะไรได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะคะแล้วก็ติดตาม IG ส่วนตัวของแพทได้แพทเทลล่านะคะ PAWTELLA ค่ะแล้วก็ IG ของทั้งค่ายโซโซซิตี้นะคะ sosocity.official ค่ะมีแผนในอนาคตก็น่าจะไปในเวเพลงเศร้าด้วยเพราะว่ากระแสตอบรับจากการที่เราร้องเพลงเศร้าเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็อยากจะลองทำเพลงที่ได้โชว์ศักยภาพของตัวเองมากขึ้นได้ทำเพลงที่ให้ทุกคนรู้จักเรามากขึ้นด้วยอะค่ะแน่นอนค่ะแน่นอนก็น่าจะมีซิงเกิลที่2ตามมาแน่นอนค่ะแล้วก็เพลงโคเวอร์ทั้งไทยและก็สากลเลยค่ะรวมถึงจะมีคอนเสิร์ตในเดือนหน้าเนี่ยก็มีแผนที่เราจะได้ไปเข้าร่วมคอนเสิร์ตต่างๆด้วยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆนะคะทุกคนที่ติดตามแพทแล้วก็ซัพพอร์ตแพทมาโดยตลอดนะคะแบบทุกกำลังใจเป็นกำลังใจที่ดีสำคัญกับแพทมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้อยู่ซัพพอร์ตกันไปนานๆนะคะเบิร์ดบูค่ะให้ลองเพลงส่งท้ายได้ค่ะก่อนที่ใจดวงนี้จะยกให้เขาหมดใจบอกตรงๆได้ไหมว่าฉันไม่ดีตรงไหนก่อนที่ใจดวงนี้เธอจะไม่เหลือเยื่อใยให้ฉันจากคนเคยรักกันหมดรักเพราะอะไรบอกฉันทีขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ